คีย์บอร์ดที่เกิดมาเพื่อ LEGO Fan แถมยังเป็นคีย์บอร์ดรองรับบิ๊กรุ่นแรกของโลกส่วนการใช้งานจริงประทับใจเหมือนการดีไซน์ไหมและเรื่องอะไรบ้างที่คุณต้องควรรู้ก่อนซื้อถ้าพร้อมแล้วเฟซจะมารีวิวให้ดูกันค่ะขอเวลา10วิถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟซอยากสนับสนุนสามารถกดซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์เท่ๆแบบนี้ด้วยหรือจะมาเป็นชาวข้างรักกันป้ายยาก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบการขายตรงไปสวัสดีชาวข้างรักเกมมิ่งเกียร์และชาวข้างรักคีย์บอร์ดทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กับเมลกิ้งพิกเซลคีย์บอร์ดรองรับบิ๊กรุ่นแรกของโลกไอเดียดีไซน์เนี่ยทำเอาหลายๆคนตั้งตารอมากๆยังไงก่อนไปรับชมค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้เฟซด้วยเพื่อเอาแบบความประทับใจแรกในการแกะกล่องนะคะก็คือลูกเล่นหน้ากล่องเนี่ยแหละทำมาเป็นกิมมิกเล็กๆให้คุณสามารถเลื่อนสไลด์ไปได้ตรงนี้เฟซว่าเขาทำดีไซน์มาดีมากๆเลยสำหรับของด้านในก็จัดเต็มเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแผ่นคู่มือก็สามารถอ่านรายละเอียดการใช้งานของตัวคีย์บอร์ดตรงบริเวณนี้ก่อนได้อันนี้ของเฟซจะเป็นตัวเดโมนะคะเขาก็เลยให้ซองแต่งคีย์แคปมาด้วยการใช้งานจะใช้ยังไงก็รอชมในคลิปเนาะและแน่นอนค่ะก็ต้องมีพระเอกของเรานั่นคือเมลกิ้งพิกเซลในแพ็กเกจด้านในยังเหลือกล่องเล็กๆอีกเยอะมากกล่องแรกจะเป็น USB receive นะคะมีฟีดรองใต้คีย์บอร์ดสายการเชื่อมต่อแบบสายแบนหัว USB Type A to Type C แถมการดีไซน์เนี่ยยังมีการติดบริกเพิ่มเข้าไปได้ด้วยแล้วก็จะมีที่ดึงคีย์แคปนะคะส่วนกล่องที่เหลือน้องก็จะเป็นบริกตกแต่งให้มาหลายสีเลยเอาไว้ตกแต่งที่ตัวคีย์บอร์ดเพิ่มเติมของด้านในเฟซว่าจัดเต็มมากๆเลยแหละเริ่มในพาร์ทแรกกับการดีไซน์เฟซเลือกมาเป็นสีพาเลตนะคะตรงบริเวณฐานเขาก็จะเป็นสีน้ำเงินขาวเติมด้วยกับสีแดงแล้วก็สีเหลืองเป็นคู่สีที่น่ารักมากๆสำหรับใครที่ชอบ Colorful นะส่วนตรงบริเวณด้านข้างค่ะเขาจะมีแถบไฟ RGB มาด้วยแต่สีสันก็คือไม่เห็นสักเท่าไหร่เลยนะเพราะตัวบลิกมันเป็นสีแดงโป่งใสนิดนึงพอไฟมันลอดออกมามันก็จะเป็นโทนสีแดงแต่เพื่อนๆเนี่ยสามารถปรับโหมดต่างๆลูกเล่นตรงนี้เพิ่มเติมได้สำหรับไฟ RGB บริเวณแผงด้านหน้าเขาไม่ได้มีใส่มาให้นะคะมาที่ขนาดกันต่อค่ะเลเยอร์ที่เราสามารถใช้พิมพ์ได้เนี่ยจะมาในขนาด TKLแต่การดีไซน์ของน้องไม่ได้ช่วยทำให้คุณมีคีย์บอร์ดที่กระทัดรัดขึ้นเลยจริงๆเนี่ยไซส์มันแทบจะเท่ากับฟูลไซส์เลยนะเพราะตรงบริเวณด้านข้างทั้งสองฝั่งค่ะเขาเพิ่มพื้นที่มาให้เอาไว้ติดตัวต่อเพิ่มเติมได้ก็เป็นกิมมิคของเขาอะเนาะเน้นโชว์ไม่เน้นใช้จริงๆหากใครเป็นสายต่อเลโก้อยู่แล้วนะคะคุณก็สามารถเอาตัวต่อหรือว่าตัวบริกเนี่ยมาติดได้ตามจินตนาการเลยเฟซนะคะหมดกับค่าเลโก้ไปหลักหมื่นแล้วจอยไม่ไหวนะคะทุกคนหากใครไม่ได้แบบซีเรียสมากต้องเป็นตัวเลโก้นู่นนี่นั่นนะคะเราก็สามารถใช้ตัวต่อที่ให้มาในกล่องเนี่ยติดลงไปได้เลยรวมไปถึงว่าเราสามารถเอาไปติดบริเวณด้านหลังด้วยนะคะเขาให้พื้นที่มาแบบโล่งๆแล้วก็ออกแบบได้ตามใจนอกจากนี้ฟีดค่ะก็มาในลักษณะบิ๊กอันนี้แล้วก็ติดเองได้เลยนะคะเปิดโลกจินตนาการขั้นสุดส่วนบริเวณแถบข้างตรงด้านบนเขาจะมีท็อกเกิลสวิตช์ที่มุมขวาไว้เพื่อสวิตช์โหมดการเชื่อมต่อเนื้อตรงกลางจะเป็นโหมดเสียบสายเลื่อนไปทางซ้ายจะเป็นบลูทูธโหมดและทางขวาเป็นไวเลส 2.4 GHz มาอีกฝั่งบ้างริมซ้ายตรงนี้จะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อหัว USB Type C แต่เฟซแอบแนะนำให้เอาสายเนี่ยที่เขาให้มาในกล่องมาใช้คู่กันดูนะคะเพราะน้องน่ารักปุ๊กปิ๊กมากยิ่งเอาตัวเลโก้มาวางลงไปเนี่ยบอกเลยว่าน่ารักขั้นสุดจริงๆถึงแม้ว่าเมลกิ้งพิกเซลจะหน้าตาน่ารักแค่ไหนแต่โหมดการเชื่อมต่อรุ่นนี้โหดมากๆเลยค่ะให้มาถึง3โหมดด้วยกันนั่นคือเสียบสายไวเลส 2.4 GHz และบลูทูธ 5.1ที่เฟซบอกว่ามันโหดก็คือบลูทูธเนี่ยสามารถเชื่อมต่อพร้อมกันได้มากถึง8เครื่องใครต่อครบได้ขนาดนั้นก็บอกเฟซด้วยนะคะมันก็เยอะเกินโซนโหมดไวเลส 2.4 GHz เฟซชอบที่เขาทำที่เก็บมาให้ในตัวคีย์บอร์ดแล้วแต่อาจจะต้องแงะเปิดกันสักนิดนึงนะคะแต่อย่างน้อยก็มีที่เก็บมาให้รวมไปถึงว่าตัว USB เนี่ยเราสามารถเอาตัวต่อมาติดได้อีกน่ารักไปถึงตรงพวกเคส PC หรือว่าโน้ตบุ๊กของคุณเลยและจากที่เฟซใช้งานมานะคะความเสถียรในการใช้งานก็ถือว่าใช้ได้ดีนะกับการพิมพ์งานทั่วๆไปรวมไปถึงว่าเล่นเกมก็ด้วยเฟซใช้งานมายังไม่เจอดีเลย์สักเท่าไหร่ในระยะแค่ประมาณ1เมตรนะไม่ได้แบบวางไกลมากมายส่วนเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะเฟซว่าแบตค่อนข้างให้มาอืดพอสมควรและตัวคีย์บอร์ดเขาจะมีสลีปโหมดด้วยในตัวนะทำให้ประหยัดแบตไปได้มากขึ้นแถมไฟของน้องมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะมีแค่แถบไฟด้านข้างก็จะไม่กินแบตมากนักสำหรับการรองรับเพิ่มเติมนะคะตัวนี้ก็สามารถสว
วิตช์เลย์เอาต์เป็นตัว Mac OS หรือว่า Windows Layout ก็ได้เผื่อใครไม่ชินกับปุ่ม Windows ก็แปลงเป็นปุ่ม Command เพื่อจะใช้กับฝั่ง Mac OS ได้ค่ะจากที่รีวิวมาครึ่งคลิปนี้แล้วเนาะก็จะเห็นว่ามันมีกิมมิกอยู่ในหลายๆจุดเฟซเนี่ยก็ชอบลูกเล่นที่ใส่มาให้แทบทุกจุดเลยนะคะน้องใส่มายันในตัวคีย์แคปเลยตัวนี้คีย์แคปเขาจะทำมา2ชั้นด้วยกันค่ะเราสามารถถอดแยกออกจากกันได้โดยชั้นบนเนี่ยเขาจะเป็นตัวต่อแบบใสนะคะพร้อมกับสกรีนตัวอักษรลงไปซึ่งจะมีแค่ฟอนต์ภาษาอังกฤษเท่านั้นส่วนเลเยอร์ล่างฐานเขาจะเป็นแบบบริกหากบางปุ่มเพื่อนๆไม่ได้ใช้ตัวนี้บ่อยนะคะก็สามารถถอดอันใสๆออกได้แล้วก็เอาตัวต่อมาติดลงไปเพิ่มลูกเล่นไปอีกระดับนึงจากส่วนตัวที่ใช้คีย์แคปนี้มาบอกเลยว่าพิมพ์ไม่ถนัดจริงๆค่ะเอาแบบจากใจเลยนะเพราะตัวคีย์แคปแต่ละแถวอ่ะมันไม่ได้สโลปเข้ากับการวางนิ้วมือของเราเลยรวมไปถึงโปรไฟล์คีย์แคปของเขามันจะเป็นหลุมบริเวณตรงกลางเฟซเป็นสายพิมพ์สัมผัสไปเรื่อยใช่ปะบางทีนิ้วเราอ่ะมันไม่ได้ไปอยู่ตรงล็อกหลุมคีย์แคปมันก็แอบพิมพ์ยากสักนิดนึงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆอาจจะชอบก็ได้เนาะมันเป็นเพียงความคิดเห็นของเฟซนะคะถ้าถามว่าตัวโปรไฟล์คีย์แคปที่เขาทำมาใหม่เนี่ยมันคล้ายคลึงกับอะไรเฟซว่ามันก็แอบคล้ายๆกับพวกโลโปรไฟล์อยู่นะแต่แค่มันจะสูงกว่าหน่อยรวมไปถึงว่าตรงคีย์แคปอ่ะมันจะมีหลุมตรงกลางถ้าอยากให้กดพิมพ์ติดง่ายๆก็ต้องอยู่ตรงบริเวณหลุมนั้นแต่ถ้ากดตรงขอบๆอ่ะมันจะกดไม่ค่อยติดเลยค่ะแต่แน่นอนถ้าเกิดใครรู้สึกว่าคีย์แคปมันไม่เวิร์กจริงๆเราก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนใหม่ได้นะคะน้องไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่โตมากส่วนตัวเฟซได้มาก็เน้นโชว์ค่ะไม่เน้นใช้จบส่วนของคีย์แคปกันไปตัวบอร์ดก็ใส่เต็มเนาะคีย์แคปก็สามารถถอดมาใส่บิ๊กได้เป็นว่าสวิตช์เขาก็ทำมาไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะก็เลยจัดมาเป็นสวิตช์พิเศษเฉพาะในรุ่นนี้เลยค่ะนั่นก็คือ Kale Pixel ที่เฟซเลือกใช้นะคะจะเป็นตัว Kale Pixel T เป็นสวิตช์แท็กไทล์ฟิลกด2จังหวะตัวนี้เฟซบอกเลยว่าใช้พิมพ์งานสนุกดีนะแม้ว่า2จังหวะมันจะไม่ได้กึกกึกมากแต่ก็พอกรุบกริบเบาๆคล้ายๆกับบูสวิตช์แต่แรงต้านแอบเยอะกว่าหน่อยตอนดีดตัวขึ้นมาค่ะส่วนของสีสันน่ารักอีกแล้วเล่นมาเป็นสีเขียวตัดกับสีน้ำเงินน้องให้ฟิลเหมือนของเล่นเลโทมากว่าหากใครลองไปฟังเสียงตัว Kale Pixel T เป็นยังไงชอบไม่ชอบก็ลองเอาไปตัดสินใจกันดูนะคะเป็นเสียงสต็อกเลยไม่ได้ลูปนะเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดเสียงมันยังไม่ถูกใจล่ะเขาก็มีตัว Kale Pixel L ให้เลือกนะคะจะเป็นลิเนียร์ฟิลกด1จังหวะหากใครเป็นมือใหม่มากๆไม่รู้ว่าไอ้2ตัวนี้ระหว่าง L กับ T มันแตกต่างกันยังไงถ้าพูดแบบง่ายๆนะตัว Pixel T อ่ะมันจะเหมือนปากกากดๆแล้วมันจะดังกึกๆมันจะฟิลอย่างนั้นแหละส่วนตัว L นะคะก็คือลิเนียร์เนี่ยมันก็จะเป็นกดลงไปเลยตรงๆไม่ได้มีอะไรมากั้นนะคะประมาณนั้นแล้วก็ความต่างก็จะมีเรื่องสีสันนิดนึงแล้วแต่คนชอบเลยค่ะมาถึงในช่วงของ Customize Time ค่ะ Nokia Pixel ก็มีการรองรับ Hot Swap ด้วยนะสามารถถอดเปลี่ยนสวิตช์ได้แล้วก็ยังรองรับสวิตช์ของแบรนด์อื่นๆทั้งขาสวิตช์3พิน5พินแล้วก็จะแอบเห็นว่าแผงวงจรด้านในเนี่ยวางไฟมาแบบ South Facing Switch ด้วยจะทำให้การใส่คีย์แคป Cherry Profile ได้แบบสบายใจกดลงสุดๆตรงนี้สายโปรสายคัสตอมเขาก็จะชอบกันเนาะส่วน Stabilizer ค่ะให้มาเป็นแบบเพดเมาส์เพื่อนๆสามารถซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนได้หากอันนี้ยังไม่นิ่งโดนใจหรือว่าทนเสียงมันออกมาไม่ดีนักเนาะส่วนข้อควรรู้เพิ่มเติมค่ะก็คือน้องเขาไม่มีไฟ RGB มาให้ที่แผงด้านหน้าแล้วก็โครงสร้างคีย์บอร์ดจะเป็นแกสเกตแต่น้องแทบจะไม่เฟกเลยใครที่คาดหวังว่ามันจะเหมือนพวกคัสตอมคีย์บอร์ดมันก็คงไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ก็พอมีสเปคระดับโปรมาให้เหมือนกันนิดหน่อยยังไงก็ลองไปฟังเสียงกันดีกว่าว่าถูกใจมากน้อยแค่ไหนค่ะช่วงสรุปท้ายคลิปและก็ราคาเฟซว่าเจ้า Nokia Pixel เนี่ยเหมาะกับคนที่ชอบ LEGO อยู่แล้วรวมไปถึงว่าใช้งานแบบทั่วๆไปจัดโต๊ะคอมให้ปุ๊กปิ๊กแต่เฟซว่าหลายๆคนเอามาก็คงเน้นโชว์มากกว่าเน้นใช้อ่ะซึ่งจริงๆราคาน้องก็ค่อนข้างสูงแหละตั้งแต่เปิดขายในต่างประเทศแล้วนะแต่ดีที่ราคาในไทยไม่ได้ทะลุไปไกลมากค่ะน้องก็จะอยู่ที่ 9,190 บาทมีเข้ามาครบ3สีเลย Palette Canvas แล้วก็ Christian ส่วนสวิตก็มีให้เลือก2
แบบนะคะก็คือ Kelpixel T แล้วก็ Pixel L เฟเจอร์8พิกัดร้านไว้ให้ใต้คลิปเนาะและนอกจากนี้ในคอลเลกชันของ Pixel Mail Geek ได้ทำอย่างอื่นออกมาถ่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นแผ่นรองเมาส์สาย USB หลายท้ายหลายหัวเลยแล้วก็จะมีที่ตั้งคีย์บอร์ดด้วยยังไงจะแปะพิกัดไว้ให้ครบๆนะคะเพื่อนๆก็ลองไปซื้อกันได้และนี่ก็จะเป็นการรีวิวทั้งหมดสำหรับ Mail Geek Pixel คลิปอาจจะออกมาช้าหน่อยต้องขออภัยจริงๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟซด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปรีวิวหน้าวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย